ในธุรกิจของคอมเมอร์เชียลเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันยังมีโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มของอาคารสำนักงานแม้ว่าตัวเลขข้อมูลที่เรามีอยู่จะบอกว่าจะมีปริมาณพื้นที่เช่าในช่วงปีนี้ปีหน้าค่อนข้างมากในบริเวณ CBD แต่ว่าเนื่องจากสิงห์เอสเตทไม่ได้มีพื้นที่การพัฒนาอาคารสำนักงานใน CBD เพราะฉะนั้นเรามองว่าโอกาสในการขยายในที่ตั้งอื่นยังพอมีอยู่บ้างพี่ยกตัวอย่างอาทิของบนที่เราตั้งอยู่ก็คือถนนวิภาวดีซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยหนึ่งอยู่ในโลเคชั่นที่น่าสนใจนะคะมีคอนเนคทิวิตี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็น MRT BTS connected กับทางด่วนหรือกับแอร์พอร์ททั้งสองแอร์พอร์ทในขณะเดียวกันเนี่ยก็คอนเนคเข้ากับศูนย์ราชการถูกไหมคะenergy complex หรือไม่นอกจากนั้นก็จะมีแบบบริษัทใหญ่ๆนะคะในกลุ่มเทเลคอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าทำเลที่ตั้งตรงนั้นเป็นทำเลที่น่าสนใจแต่ถ้ามองถึงปริมาณของพื้นที่เช่าบนทำเลที่ตั้งตรงนั้นจะเห็นว่าเกือบจะไม่ค่อยมีเลยส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสำนักงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น own use นะคะฉะนั้นเราก็คิดว่า outer ring ของกรุงเทพเนี่ยยังพอมีศักยภาพอยู่บ้างในส่วนของกลุ่มที่พักอาศัยนะคะเราก็คิดว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้ณวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการชะลอตัวของธุรกิจบ้างนะคะแต่อย่างที่บอกเราบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังเราพยายามที่จะไม่เข้าไปซื้อที่แล้วกอดที่เอาไว้พัฒนาที่พัฒนาโครงการยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะดูที่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตอบโจทย์ไม่ซื้อที่จนสูงกันจนเกินไปนะคะแล้วก็ดูการพัฒนาที่เป็น position ที่เหมาะสมนะคะเรามี backlog อยู่ประมาณ10,000กว่าล้าน 11,000 ล้านซึ่ง backlog ก้อนใหญ่ของเราก็คือตัวที่กำลังจะเสร็จนะคะนั่นก็คือproject value อยู่ที่ 4,400 ล้านนั่นคืออาคารสิงห์คอมเพล็กซ์นะคะก็คือคอนโดที่สิงห์คอมเพล็กซ์ซึ่งมีพรีเซลถึง 92% และส่วนที่2ก็คือแบ็คล็อกส่วนที่เป็นS อโศกนะคะซึ่งเราขายไป 80% ซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโอนอยู่แล้วก็มีเรื่องของสันติบุรี The Residences ซึ่งก็ทยอยโอนในส่วนของบริษัทลูกก็จะมีที่นาวาน่าซึ่งมีแบ็คล็อกอยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านซึ่งเราก็คิดว่าอยู่ในช่วงของการทยอยโอนค่ะไม่น่าจะมีความกังวลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการชะลอตัวบ้างอันที่สองก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีผลกระทบจากธุรกิจโรงแรมบ้างนะคะแต่ก็ยังโชคดีที่เรามี Outriggers อยู่นะคะแล้วก็มี Asset ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นก็มาในพอร์ตก็คือโครงการ Crossroad ที่มาลดีฟของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะชะลอตัวไปบ้างในแง่ของรายได้แต่คิดว่าเราอยู่บนธุรกิจโรงแรมมานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อมีการชะลอรายได้เนี่ยเราก็เข้าสู่โปรแกรมการควบคุมค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ทำให้ Bottom Line หรือกำไรจะหดไปในอัตราที่เท่ากับรายได้นะคะเนื่องจากธุรกิจโรงแรมเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีโอกาสทางธุรกิจค่อนข้างสูงมีโอกาสในการที่จะเข้าซื้อกิจการค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแอสเซทในประเทศไทยหรือในแอสเซทในต่างประเทศนะคะซึ่งเราเรียกลักษณะการเข้าซื้อแบบนี้ว่าเป็น brownfield นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสทางธุรกิจค่อนข้างมากแล้ว SHI เองเนี่ยในช่วง4ปีที่ผ่านมา4ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย SHR มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูโดยขนาดแล้วเนี่ยในแง่ของ compound growth เขาเนี่ยเขา growth มาอยู่ที่ 83% ในแง่ของขนาดในส่วนของถ้ามองในมุมของรายได้รวมนะคะอัตราการเติบโตในช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาเนี่ยเติบโตถึง 63% ในขณะเดียวกันอย่างที่ฉันบอกคือเขาอยู่บนแพลตฟอร์มที่มีหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมที่บริหารจัดการเองอยู่ภายใต้สัญญาการบริหารจัดการคือที่เราเรียกว่า Hotel Management Agreement ของกลุ่มเรา Outrigger หรือภายใต้ธุรกิจที่ลักษณะของแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า Franchise Agreement ซึ่งเราใช้ที่ทาง Crossroadทางมัลดีฟที่เราเพิ่งเปิดใหม่บนหลายแพลตฟอร์มของการดำเนินธุรกิจนี้เนี่ยจะเป็น flexibility เป็นความคล่องตัวให้ SHR เนี่ยสามารถขยายธุรกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ก็คือ SHR เองเนี่ยมีความแข็งแรงในการเติบโตที่ผ่านมานะคะแล้วเขาทำงานร่วมกับ international brand หลาย international brand ซึ่งเป็นที่ยอมรับนะคะและผลประกอบการเขาก็เป็นผลประกอบการที่อยู่ในขั้นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเรามองเห็นศักยภาพตรงนี้เราก็คิดว่าเพื่อเป็นการ unlock capital เพื่อคืนกลับมาในส่วนที่สิงห์เอสเตทลงทุนไปนะคะให้กับผู้ถือหุ้นของสิงห์เอสเตทเราก็คิดว่าน่าจะเป็นการเหมาะสมที่จะ
นำ SHR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SHR เองก็จะสามารถที่ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SHR ก็จะสามารถที่จะมีชาแนลตรงที่จะระดมทุนจากตลาดทุนได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาระดมทุนผ่านแม่นะคะจะทำให้ consolidate ของDE ตัวที่เป็น interest bearing debt เนี่ยของสิงห์ Estate จะลดลงจาก 1.6 เหลือประมาณ 1 จุดต้นๆ นะคะซึ่งมันจะทำให้เพิ่มศักยภาพของสิงห์ Estate ในการที่จะขยายธุรกิจนะคะโดยตรงและในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสิงห์ Estate เนี่ยภายหลังการเอาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ SHR แล้วสิงห์ Estate ยังถืออยู่ 60% เพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสเมื่อฐานธุรกิจของ SHR เขาใหญ่ขึ้นถูกไหมคะในการที่เขาสามารถระดมทุนได้ตรงเพราะฉะนั้นผลพวงมันก็จะกลับมาในส่วนของ 60%ที่เรายังถืออยู่เพราะฉะนั้นนั่นหมายความถึงไม่ว่าสิงห์ Estate เองจะมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจได้โดยตรงโอกาสการขยายธุรกิจของ SHR ก็จะเอื้อกลับมาให้ผู้ถือหุ้นของสิงห์ Estate ในท้ายที่สุดนะคะภายหลังจากการ spin off แล้วก็เอา SHR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย S เองเนี่ยจะถืออยู่ไม่น้อยกว่า 59% หรือ 60% ค่ะCapex จริงๆเห็นอยู่แล้วนะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือ Oasis นะคะ Oasis ก็คือโครงการนี้ 3,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องในการพัฒนาซึ่งจากเดิมที่เราเคยคิดว่าเราจะพัฒนาที่พักอาศัยในแง่แนวตั้งนะคะคอนโดมิเนียมบนสิงห์เอสเตทนะคะประมาณ 3-4 แล้วก็อาจจะชะลอลงบ้างอาจจะเหลือประมาณ 2ซึ่งไซส์ของโครงการเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามี2โครงการก็จะประมาณ8,000 ล้านนะคะในขณะที่ในส่วนของโรงแรมเองเนี่ยวันนี้เนี่ยหนึ่งก็คือโครงการที่ Crossroad เกาะ3เราอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งโครงการนั้นเนี่ยมีมูลค่าที่จะพัฒนาต่อเนี่ยประมาณ60ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยโรงแรมที่เราซื้อมาจากกลุ่ม Outrigger เนี่ยอย่างที่เราเคยแจ้งว่าasset ถ้าเราซื้อมาแล้วไม่มีโอกาสในการเพิ่มห้องในการขยับขยายเป็นมาทัวร์ asset เราก็จะไม่สนใจย้อนเหมือนวันที่เราซื้อ PP วันที่เราซื้อ PP เนี่ยเรามีอยู่145ห้องวันนี้เรามีอยู่200นั่นคือเราสามารถทำ uplift ได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เรากำลังดูเรื่อง uplift ตรงนี้ก็คือจะเป็นโรงแรม Outrigger ในภูเก็ตแล้วก็ Outrigger ในฟิจิ2ที่ซึ่งจะใช้เงิน capex ตรงนี้ประมาณ25ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโดยประมาณความเสี่ยงสำหรับคือถามพี่ก็คือว่าถ้ามองในแง่ของธุรกิจนะคะธุรกิจของโรงแรมก่อนธุรกิจโรงแรมเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการขึ้นและลงนะคะฉะนั้นการที่จะขจัดการขึ้นและลงได้มันอยู่ที่พอร์ตโฟลิโอของคุณว่าคุณจะต้องกระจายความเสี่ยงอันที่สองซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วส่วนที่สองธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งในมุมที่เราจัดการก็คือเราใช้ลักษณะการบริหารจัดการที่เราเรียกว่า natural hedging natural hedging นั่นคืออะไรเราพยายามให้แหล่งเงินกับแหล่งเงินทุนขาเข้ากับการใช้เงินเนี่ยแมทช์กันเช่นธุรกิจกู้เงินจากไหนกู้เงินเป็นดอลลาร์ธุรกิจโรงแรมทำธุรกิจแล้วมีรายได้เป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นซอร์สของเราก็จะได้เป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นมันก็คือดอลลาร์อินดอลลาร์เอาท์เพื่อที่จะขจัดแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นบริษัทไทยมันก็อาจจะมีcurrency translation บ้างนะคะแต่ในมุมของในแง่ของ cash ในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยมันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเรื่องนี้บนลักษณะที่เราเรียกว่า natural hedge อันนั้นเป็นประเด็นสำคัญนะคะสำหรับการที่คุณทำธุรกิจต่างประเทศนะคะสำหรับธุรกิจของทางด้าน residential เนี่ยอย่างที่บอกคือเราจะไม่ take position นะคะความเสี่ยงที่สุดของ residential คือการที่คุณมี inventory ถูกไหมเรายินดีที่จะมี backlogถูกไหมคะเรายินดีที่จะมีแบ็กหลอกเพราะแบ็กหลอกคือสิ่งที่คุณขายได้แต่เราพยายามที่จะอิลิมิเนตไม่ให้เรามีเบอร์เดนของอินเวนทรีไม่ว่าจะเป็นอินเวนทรีของที่ดินนะคะแล้วเราเองเนี่ยเรามีนโยบายภายในของเราว่าถ้าเมื่อไหร่เราจะขึ้นโครงการแล้วเรามียอดพรีเซลไม่ถึงเทรชโชว์ 40% ของเราจะไม่เปิดโครงการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แบบขายไปเปิดโครงการโดยที่เราขายไม่ได้แล้วเราก็คือจะไปต้องเป็นภาระกับสถาบันการเงินในเรื่องที่เราต้องกู้เงินเข้ามาพัฒนาโครงการพาร์ทที่3ของอาคารสำนักงานที่ว่าเราไม่ได้มีความกังวลตรงนั้นเพราะว่าเราเองเนี่ยเราดึงตัวเองออกจาก
area ที่มีความหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะเล่น outer ring นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมี asset ที่น่าสนใจโดยที่คือวันนี้อาคารสำนักงานเราเป็น green field เนาะเราเป็นพัฒนาเองบนพื้นฐานที่ว่าวันนี้เรามี S prime เพราะฉะนั้น S prime เนี่ยสิ่งที่มันจะตอบโจทย์คือคุณสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่อาคารสำนักงานได้ผ่าน S prime เพราะว่าถ้าสมมุติคุณมองเห็น asset ที่มีความมาทัวถูกไหมที่มีความมาทัวเพราะฉะนั้นเราซื้อผ่านแล้วโยนตรงเข้า S prime เนี่ยมันก็จะทำให้มีความต่อเนื่องของรายได้ในฐานะที่เรายังถือหุ้นใน S prime อยู่เพราะมันขึ้นอยู่กับ asset ที่เราจะได้นะคะว่าถ้าเป็น asset ที่มีการเจริญเติบโตเราก็พัฒนาแต่ถ้าเป็น asset ที่มีผลตอบแทนที่มั่นคงเราก็จะมี vehicle ของเราคือ S prime ซึ่งบนนี้พี่ว่ามันเป็น structure ที่ได้ eliminate ความเสี่ยงไปแล้วนะ growth story ของเราคือเราเป็น property developerที่เรามองเรื่อง sustainability เวลามองเรื่อง sustainability เนี่ยอาจจะมองถึงแบบสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้มองในมุมนั้นมุมเดียวเรามองทุกมุมสิ่งที่สำคัญคือ sustainability ถูกพูดถึงหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามที่จะบอกว่าเราพยายามที่จะ balance ระหว่าง recurring คือวันที่ธุรกิจคอนโดหรืออะไรก็ตามที่มันสวยหรูมันก็ให้ผลตอบแทนที่สูงนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็น recurring ถูกไหมเราจะรับรู้รายได้ก็แต่เมื่อโอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะปิดตรงนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง recurring กับ non recurring เพราะฉะนั้นพี่ว่าวันนี้เรามาถึงจุดที่เรา balance ได้มันก็คือมีความสมดุลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ